อ่ะก็มาดูข่าวนะครับที่ชาวกรุงเทพมหานครชาวพัทยาด้วยนะนะครับเขาก็ได้นายกคนใหม่ด้วยนะพัทยาเดี๋ยวมารายงานให้ฟังนะครับแต่ว่าเอาผู้ว่ากทมคนใหม่เอี่ยมกระเทียมดองก่อนนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะฮะต้องกระเทียมดองนะคะผลการนับคะแนนผู้สมัครผู้ว่ากทมอย่างไม่เป็นทางการแต่ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าก็ถือว่า 100% แล้วนะครับตามกราฟิกนี้เลยครับผู้ชมครับท่านผู้ชมฮะนี่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์อันดับ1 1,386,769 คะแนนนะครับตามมาด้วยคุณสุชัชวีคุณชัชชาตินี่มาในอิสระนะฮะในนามอิสระผู้สมัครอิสระนะแต่ก็รู้แหละนะว่าคุณชัชชาติเนี่ยนะครับอดีตเคยเป็นรัฐมนตรีนะฮะในสังกัดของพรรคเพื่อไทยนะครับอันนี้ทราบกันนะฮะคุณสุชัชวีอันดับ2ครับ 254,723 คะแนนพรรคประชาธิปัตย์ส่งนะครับคุณสุชัชวีอันดับ2อันดับ2อันดับ3อันดับ4นี่ใกล้เคียงกันมากเลยนะคุณรัชนีค่ะอันดับ3ครับคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรจากก้าวไกลนะครับ 253,938 คะแนนโอ้โหต่างจากคุณสุชัชวีนิดเดียวเองนะครับแล้วก็อันดับ4ครับคุณสกลทีภัทยกุล 235,34 คะแนนนะครับอ่ะเดี๋ยวถัดไปอีกหน่อยมีไหมฮะอันดับ5รู้สึกว่าจะเป็นนี่ครับคนเดิมพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับ 214,805 คะแนนนะครับตามมาด้วยคุณลัษณาโตสิตระกูลนะครับ 79,009 คะแนนนะฮะอิสระนะครับทั้งท่านอัศวินก็อิสระเนาะคุณลัษณาก็มาในนามอิสระนะฮะส่วนท่านนาวากาตรีสิทธาธิวารีนะครับ 73,826 คะแนนนะฮะพรรคไทยสร้างไทยนะครับของเจ๊หน่อยหรือว่าคุณหญิงสุดารัตน์นะฮะ 73,826 คะแนนตามมาด้วยคุณวีรชัยลาวเรืองวัฒนะนะฮะคุณวีรชัยลาวเรืองวัฒนะ 2,750 คะแนนเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับอ้าวพันโทหญิงจิดาลังสิทธิพลนะครับ 19,859 คะแนนคุณวัชรีวรรณศรี 8,280 คะแนนคุณโคสิทธิ์สุวินิจิตนะครับนี่ 3,247 คะแนนแล้วก็คุณประยุนครองยศนะครับ 2,219 คะแนนคือเยอะนะฮะคุณสุภชัยตันติคมนะครับ 2,189 คะแนนคุณสสิการวัฒนจันทร์ 2,129 คะแนนนะฮะคุณวรัญชัยโชคชนะ 1,128 คะแนนคุณธเนศวงศา 1,094 คะแนนนะฮะให้ดูไปละครับเพราะว่านี่เท่านี้นะคะท่านผู้ว่ากทมคนใหม่ก็คือคุณชัชชาตินะฮะโอ้โหนี่ผิวคล้ำไปเยอะเลยนะคะไม่เขาพูดถึงผิวครับเขาเป็นคนค้ำอยู่อย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าค้ำลงไปอีกนะคะเพราะว่าอาจจะออกหาเสียงพื้นที่ด้วยตรงนี้เนี่ยชาตินี่นะฮะก็ขึ้นเวทีแถลงเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่รู้นะครับว่าคะแนนนำผู้สมัครคนอื่นๆว่าคนแรกที่โทรศัพท์มาแสดงความยินดีกับตนก็คือคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับแล้วก็บอกว่าแม้จะทำงานร่วมกับทางสกพรรคประชาธิปัตย์ว่างั้นนะคนที่2ที่โทรมาก็คือคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรนะฮะเขาก็บอกว่าแหมนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นอะไรอะฮะท่านผู้ชมครับมันเป็นการใช้สิทธิ์ในรอบหลายปีของคนกรุงเทพมหานครนะ9ปีเลยนะคะคุณชัชชาติบอกว่าคะแนนวันนี้อย่าเรียกว่าชัยชนะเลยถือว่าเป็นคำสั่งจากประชาชนให้ไปทำงานก็แล้วกันนะคะก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็4ปีหลังจากนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของความสามัคคีจะทำให้กรุงเทพได้เยอะเลยแล้วก็จะทำนโยบายดีๆของผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยเอามาปรับใช้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นผู้ว่าสัญจรเวียนไปประชุมทุกเขตโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าย้ำว่าเมื่อไปแต่ละเขตจะมีการปลูกต้นไม้เพิ่มในทุกอาทิตย์ด้วยก็ฝากถึงข้าราชการกทมนโยบาย213ข้อ
และนโยบาย50เขตอย่างละเอียดนะคะคือให้ศึกษาดูหน่อยนะคะคือเหมือนกับเขาประกาศไปนะครับว่านโยบายโอ้โหนโยบายเยอะมากนะ213ข้อให้ศึกษาอย่างละเอียดด้วยแล้วก็จะเดินหน้าทำงานเลยนะคะฝากการบ้านนะฮะประมาณนั้นเลยค่ะฟังดูนะฮะจะถึงล้านไหมครับเกินล้านไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวต้องดูตัวเลขข้างบนก่อนครับข้างบนกันอยู่อาจารย์พอเห็นผลเป็นอย่างนี้แล้วอาจารย์หายเหนื่อยแทนพร้อมๆกับทีมงานเลยไหมคะเพราะวันนี้ทุกคนก็รู้สึกดีอกดีใจมากคือผมว่าตัวเลขเนี่ยมันคือสิ่งที่ประชาชนพูดอ่ะผมว่าเราก็ต้องน้อมรับแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดครับอาจารย์อยากจะพูดอะไรกับประชาชนสักหน่อยนะครับคนที่เลือกอาจารย์ชัชชาติวันนี้ครับผมถ้าอยากจะพูดคือทั้งคนที่เลือกและคนที่ไม่เลือกเอาเลยเอาคนที่เลือกก่อนได้ไหมฮะผมว่าต้องพูดเหมือนกันหมดเราก็ไปพร้อมจะทำงานให้ทุกคนฮะเหมือนกันครับแล้วก็ทำให้เต็มที่แต่ต้องไปดูสุดท้ายแต่ว่ายังไม่รู้ว่าได้ทำหรือเปล่าแต่ว่าเลือกหรือไม่เลือกไม่ต่างกันครับต้องทำเต็มที่สำหรับทุกคนครับคะแนนณเวลานี้จะสบายใจหรือยังคะไม่รู้สึกเลยยังไม่รู้เท่าไหร่นะก็ไม่เป็นไรหรอกก็ทำเต็มที่ได้ก็ทำไม่ได้ก็ไม่ทำแค่นั้นแหละไม่ได้รู้สึกทุกข์ใจหรือไม่สบายใจอะไรครับเดี๋ยวกลับมาใหม่รองผู้ว่ารวมไปถึงทีมงานบนเวทีวันนี้ขอดูภาพรวมก่อนครับได้ผมว่า2วันนี่ก็วัน2วันเนี่ยครับจะให้ความมั่นใจกับคนกรุงเทพได้ยังไงว่าหลังจากวันนี้คนกรุงเทพจะไม่ถูกทอดทิ้งครับก็ผมก็พูดมาตลอดฮะครับว่ายังไงดีฮะว่าก็ไม่ใช่ทิ้งผมเราต้องลงไปเจอประชาชนอยู่แล้วฮะเพราะว่าเราเป็นคนที่ต้องไปรับใช้ประชาชนเดี๋ยวรอคะแนนก่อนครับขอบคุณครับอดีตเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้ฉายาว่ารัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีนะฮะด้วยภาพที่เขาถือถุงแกงว่างั้นนะแล้วก็มีชื่อเล่นว่าทริปนะครับเกิดเมื่อวันที่24พฤษภาคม2509ปัจจุบันเนี่ยอายุนะครับคุณชัดชาติก็คือท่านผู้ว่าเนี่ยนะค่ะอายุ55ปีครับแล้วก็เป็นลูกคนสุดท้องของพลตำรวจเอกเสน่ห์สิทธิพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะแล้วก็คุณจิตจรุงสิทธิพันธ์นะครับนามสกุลเดิมของฝ่ายแม่ท่านก็คือกุลวณิชนะครับแล้วก็มีพี่น้อง2คนก็คือดร.ปรีชยาสิทธิพันธ์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมนะครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็รองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันฉายสิทธิพันธ์ฉันฉายค่ะฉันฉายเนาะกรรมการแพทยสภานะครับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาแล้วก็ผอ.โรงพยาบาลจุฬานะฮะสภากาชาดไทยนะครับเป็นฝาแฝดด้วยนะโอ้คุณชาชาติมีแฝดเป็นพี่ชายฝาแฝดพี่ชายฝาแฝดชื่อว่าถั่วส่วนน้องชายเนี่ยคือผู้ว่าเนี่ยชื่อว่าทริปถั่วทริปเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหมดเลยถั่วทริปคุณชาชาติก็เรียกว่าเป็นนักวิชาการนะฮะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬานะฮะแล้วก็เป็นตำแหน่งทางวิชาการก็คือถ้าจะเรียกนะครับตำแหน่งทางวิชาการคือรองศาสตราจารย์นะฮะแต่ต้องเรียกเป็นตำแหน่งนะครับแล้วก็เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินนะครับเป็นกรรมการในวิสาหกิจหลายแห่งนะฮะนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวฟังจังหวะนี้อีกทีนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่ามันเราไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนไม่ใช่ชัยชนะนะผมว่าอันนี้ไม่ใช่ชนะมันเป็นเหมือนกับเป็นคำสั่งของประชาชนที่เราต้องปฏิบัติตามก็เมื่อกี้ได้คุยกับท่านวิโรจน์กับท่านดร.ยศวีแล้วทั้งสองท่านก็บอกว่ายินดีที่จะทำงานร่วมกันกับสก.ผมว่าเป็นนิมิตหมายให้ดีเลยครับแล้วผมว่าอันแรกเนี่ยผมว่านโยบายหลักเนี่ยเรานำเพราะว่าประชาชนเลือกถูกไหมแต่การลงในแต่ละเขตว่าจะเอานโยบายลงไปที่เขตอย่างไรอันนี้ต้องฟังสก.เขาเหมือนกันแล้วผมว่าคุยกันนะครับไม่ได้มีอะไรแล้วก็นโยบายบางอันที่เราเห็นว่าดีจากพรรคอื่นเรามาเพิ่มก็คุยกับทางสก.เขาด้วยผมว่ามิติคือทำงานร่วมกันครับไม่ได้ทะเลาะกันทำงานร่วมกันผมว่าไปได้ครับเพราะว่าเราเริ่มต้นด้วยการคุยกันแล้วไงแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้กังวลเลยครับเดี๋ยวต้องตอนนี้ยังไม่ได้มีแนวคิดนั้นนะครับแต่ว่า
เดี๋ยวคงรอดูอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีแนวคิดนั้นเพื่อไทยก็ทำงานได้ครับไม่มีปัญหาครับอ่ะก็หลายคนคาดหวังนะกับดร.ชัดชาติหรือว่าอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับว่าจะคือเขามีความเป็นตัวของตัวเองในเรื่องของการทำงานอยู่แล้วค่ะอาจารย์ชัดชาติเนี่ยนะครับลงพื้นที่มาตั้งแต่2ปีที่แล้วเป้าหมายก็จะสมัครผู้ว่ากทม.แล้วก็เป็นคนที่พูดจริงทำจริงเหมือนกันค่ะนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆที่ประกาศเอาไว้นะฮะอันไหนที่กทม.ทำได้ก็ฝากความหวังเอาไว้ค่ะเช่นด้วยความที่เป็นวิศวะด้วยนะหลายคนเนี่ยบอกว่าปัญหาแรกเลยก็คือเรื่องน้ำท่วมขังเนี่ยนะตกปุ๊บท่วมปั๊บตกปุ๊บท่วมปั๊บแล้วถนนรัชดานี่เป็นถนนสายแรกที่ท่วมง่ายมากนะครับแล้วเป็นเส้นเหมือนกับหัวใจของการเดินทางอ่ะเข้าสู่เมืองเนี่ยถนนรัชดาเนี่ยนะครับตกปุ๊บท่วมปั๊บเนี่ยจะแก้ยังไงต้องได้รับการแก้ไขเป็นลำดับต้นๆเลยนะนะฮะจริงๆก็มีนโยบายที่เขาฝากไว้ทางข้าราชการกทม.บอกว่า213ข้อโอ้โหเยอะเหลือเกินนะครับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ว่ากทม.กี่ปีฮะ4ปีค่ะ4ปีเหมือนเป็นนายกนี่แหละครับ4ปีนะต้องทำไวนะคะถึงจะทันนะคะ213ข้อนี่คนกรุงเทพมหานครไว้วางใจครับค่ะให้ดร.ชัดชาติสิทธิพันธ์มาทำงานนะฮะส่วนท่านอื่นๆนะคะไปดูความเคลื่อนไหวกันหน่อยนะคะคุณสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์อันนี้พรรคประชาธิปัตย์นะคะก็แถลงขอบคุณคะแนนเสียงแล้วก็ยอมรับความพ่ายแพ้แล้วก็โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับคุณชัดชาติด้วยค่ะแล้วก็ภูมิใจในคะแนนเสียงนี่เป็นครั้งแรกที่เข้าสู่การเมืองก็คะแนนทุกคะแนนมีค่าละค่ะเป็นพลังให้ก้าวต่อไปนะคะผู้สื่อข่าวถามว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรก่อนโอ้ถ้าถามว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรก็คือวันนี้เช้าตื่นขึ้นมาจะทำอะไรนะคะก็ต้องไปส่งลูกก่อนส่งลูกไปโรงเรียนก่อนเปิดเทอมแล้วแล้วก็จะกอดคุณพ่อคุณแม่ส่วนเรื่องอื่นค่อยว่ากันแล้วก็ยืนยันว่ายังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะคะส่วนเส้นทางต่อไปของพรรคเนี่ยนโยบายอะไรต่างๆก็อยากให้คุณชัดชาติจะนำไปปรับใช้ด้วยก็ฝากเรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วมเหมือนที่คุณกำพูฝากนั่นแหละค่ะนะคะแล้วต้องคิดใหม่ต้องทำใหม่เลยเพราะว่าไม่เช่นนั้นก็จะเจอน้ำท่วมซ้ำซากอยู่อย่างนี้ฟังเสียงคุณสุชาติชวีนะคะเมื่อสักครู่นี้ผมโทรศัพท์แสดงความยินดีกับพี่ชัดชาติแล้วนะครับแสดงความยินดีกับพี่ชัดชาติที่อย่างที่เห็นนะครับท่านจะได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปก็ได้คุยกันนะครับยินดีกับพี่เขาจริงๆครับถึงวันนี้เห็นชัดเจนนะครับว่าพี่น้องประชาชนเลือกแล้วนะครับโทรไปแล้วก็บอกพี่ชัดชาติเอ๊แสดงความยินดีกับพี่นะสุดยอดจริงๆนะครับมีอะไรให้เอ๊ช่วยนะครับพร้อมเสมอครับแล้วเราก็เป็นพี่น้องกันอาจารย์เขาตอบกลับยังไงบ้างครับก็บอกโอ้เอ๊โอ้นะครับขอบคุณมากเอ๊นะครับเพราะเราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันครับยินดีกับพี่ชัดชาติจริงๆครับคิดว่าวันนี้นะครับแสดงความยินดีกับพี่ชัดชาติไปแล้วดีใจกับพี่เขาจริงๆนะครับดีใจสุดๆเลยครับแล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้อยากจะไปกอดลูกเท่านั้นแหละครับนี่คิดเท่านี้จริงๆนี่ก็น่าสนใจนะครับดร.เอนะฮะจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็คือทั้งหมดเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นคนรุ่นใหม่ดร.เอนี่รุ่นใหม่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นดร.เอเป็นคุณวิโรจน์นะฮะดร.ชาติชาตินะครับค่ะเป็นคนรุ่นใหม่ที่การศึกษาเนี่ยโอ้โหการศึกษาดีมากดีทุกคนเป็นวิศวะนี่ก็ดร.เอนี่ก็วิศวะบอกว่ายินดีทำงานร่วมกันมันเหมือนกับเราได้ฟังมิติใหม่ทางการเมืองนะค่ะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องความขัดแย้งเรื่องการลงไปหาเสียงคือตอนที่หาเสียงเนี่ยบางคนเข้าไปเอาภาพมาที่หลายๆคนที่หาเสียงไปเจอกันอ่ะแล้วไปเจอกันเสร็จแล้วเขาก็นั่งคุยกันบอกเฮ้ยมันมีภาพแบบนี้ด้วยเหรออ้าวมันการเมืองมันสู้กันเรื่องการหาเสียงแต่ถึงเวลาหนึ่งก็เป็นเพื่อนกันนะไม่ใช่ต้องเป็นศัตรูกันอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะคนต่อมาฮะคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลนะฮะก็เหมือนกันครับแกก็โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับอาจารย์ชัดชาตินะฮะหลังจากที่ผลการนับคะแนนออกมาแบบไม่เป็นทางการนะฮะแล้วก็ยืนยันเลยว่าสกพรรคก้าวไกลยินดีจะร่วมทำงานกับอาจารย์ชัดชาตินะฮะฝาก12นโยบายนะฮะที่เรียกว่าเขาประกาศชัดก็คือเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยเมืองที่คนเท่ากัน
หรือว่าเมืองที่ทำให้คนเป็นคนเท่ากันนะครับให้คุณชัดชาติเอาไปพิจารณาด้วยนะครับเดี๋ยวฟังคุณวิโรจน์ดูนะฮะอาจารย์ครับผมขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าคนใหม่ด้วยนะครับท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับเดี๋ยวต้องรอกกต.ประกาศเป็นทางการก่อนนะผมไม่ต้องรอแล้วครับไม่ต้องรอแล้วครับขอบคุณมากนะวิโรจน์ขอบคุณมากครับนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็บอกให้อาจารย์สบายใจครับว่าสกของก้าวไกลครับก็ยินดีที่จะทำงานร่วมมือกับอาจารย์อย่างเต็มที่ครับขอบคุณครับเป็นเกียรติที่มีโอกาสจะขอร่วมงานเต็มที่และก็นโยบายต่างๆจะรับมาดูเลยนะคุณวิโรจน์ที่ผมบอกครับมีหลายๆเรื่องที่น่าสนใจมากก็จะรับมาดูเดี๋ยวจะคุยกับทางสกทั้งหมดแล้วก็ว่าจะทำงานด้วยกันได้อย่างไรนะครับวิโรจน์ครับก็12นโยบายเพื่อสร้างเมืองที่คนเท่ากันผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนก็ฝากอาจารย์ช่วยพิจารณาด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากให้อาจารย์ร่วมก็อยากให้อาจารย์ช่วยกันกับสกของก้าวไกลในการยกระดับสภากรุงเทพมหานครให้มีความโปร่งใสซึ่งก็เป็นนโยบายหลักของอาจารย์อยู่แล้วดีครับก็ฝากอาจารย์ด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวจะขออนุญาตถ้าเกิดผลออกมาแล้วทั้ง2ฝั่งนะขออนุญาตโทรไปหาทางสกของก้าวไกลทุกท่านเลยนะโหยินดีเลยครับอาจารย์ครับยินดีอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็สำหรับเรื่อง BTS ครับเรื่องของการเปิดเผยสัญญาแล้วก็อย่างไรก็สุดท้ายก็ฝากอาจารย์ไว้อีกสักเรื่องหนึ่งนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวจะเชิญมานั่งดูด้วยกันเลยเนี่ยครับก็แสดงความยินดีนะครับครับเดี๋ยวรอกกต.ประกาศเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะคุยแต่ว่าตอนนี้ก็ขอบคุณที่กรุณาโทรมาแล้วคุณวิโรจน์คิดถึงนะครับขอคิดถึงเหมือนกันฮะอาจารย์ครับผมว่าเป็นบรรยากาศที่ฟังแล้วก็สบายใจดีนะคือเรามีความรู้สึกว่าเอ้าก็สู้กันตอนหาเสียงก็สู้กันไปแต่ถึงเวลาประชาชนเขามีมติให้ใครนะครับเป็นผู้นำนะก็ต้องถือว่าเป็นผู้นำแหละนะครับเป็นผู้ว่ากทม.ค่ะเขาก็ไม่ได้จำกัดว่านโยบายนี้เป็นของพรรคนี้นโยบายนี้เป็นของฉันนโยบายนั้นเป็นของคุณนะครับถ้าอันไหนมันดีกับกรุงเทพมหานครก็หยิบมาทำได้เลยอยู่คนละพรรคก็ได้อยู่คนละด้านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันฟังดูแล้วมันมันมีความสุขสำหรับประชาชนที่ฟังผมว่าอย่างนั้นนะคุณรัชนีใช่ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะก็เจ้าของพื้นที่เดิมก็คือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็เปิดใจหลังจากปิดหีบเลยค่ะเชื่อว่าดร.ชัดชาติจะชนะ 100% ก็ขอฝากถึงประชาชนที่ลงคะแนนให้นะคะเป็นแรงใจแล้วก็จะมากจะน้อยไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็วางใจบางส่วนแล้วแหละส่วนนโยบายก็ฝากดร.ชัดชาติในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะที่ฝากไว้ให้ช่วยต่อยอดสิ่งที่ค้างเอาไว้และขอให้ประชาชนไว้ใจดร.ชัดชาติฝากลุยต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะคะแนนที่ออกมาไม่ได้แปลกใจเลยเพราะประชาชนเป็นคนตัดสินกีฬาแพ้ก็ไม่เป็นไรชนะก็ดีก็แค่นั้นเองนะคะการเลือกตั้งทางพลตำรวจเอกอัศวินบอกว่าก็ต้องการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีชนะทั้ง30คนอะไรนะอะไรฮะไม่มีชนะทั้ง30คนมีแพ้มีชนะหมายถึงว่าการเลือกตั้งมีแพ้มีชนะคือผู้สมัคร30คนใครจะชนะได้ทั้งหมดล่ะก็ต้องมีชนะ1แล้วก็แพ้29ก็ไม่แปลกใจยอมรับคำตัดสินนะคะหลังจากนี้วางแผนยังไงจะพักผ่อนค่ะจะพักผ่อนก็ทำงานมาเยอะแล้วนี่ค่ะ9ปีนะคะใช่ไหมเป็นผู้ว่ากทม.ต้องต่อเนื่องสิ5ปีมั้งท่านอัศวินน่ะจากคนเดิม5ปีมั้งเพราะก่อนหน้าท่านอัศวินนี่เป็นใครอ่ะเป็นคุณชายสุขุมพันธ์เป็นคุณชายสุขุมพันธ์แล้วก็มาตั้งท่านอัศวินนะครับคสช.ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นจำได้ฟังท่านดูนะฮะเข้าใจเขาแล้วก็เข้าใจเชื่อนะเชื่อว่าดร.ชัดชาติคงชนะ 100% ถ้าดูนะผมก็ฝากสื่อมวลชนไปถึงพี่น้องประชาชนก็ขอขอบคุณทุกคะแนนทุกกำลังใจทุกแรงใจจะได้มากได้น้อยไม่ใช่ปัญหานะครับก็ถือว่าพี่น้องประชาชนเขาให้ความไว้วางใจเราเป็นบางส่วนแล้วส่วนนโยบายต่างๆผมก็ฝากไว้เลยนะครับฝากดร.ชัดชาติว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่วยต่อยอดในสิ่งที่เราค้างเอาไว้นะครับขอพี่น้องประชาชนก็ต้องไว้ใจดร.ชัดชาตินะครับเพราะพี่น้องเลือกเขาแล้วแสดงว่าพี่น้องให้ความไว้วางใจก็ผมฝากนิดเดียวฝากให้อาจารย์ชัดชาติช่วยไปดูต่อให้มัน
สิ่งที่เป็นประโยชน์กับน้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเท่านั้นเองนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับไอ้แกก็เราไม่ได้แปลกใจเลยผมก็พูดอยู่ตลอดเวลาเป็นอดีตแล้วให้น้องประชาชนเป็นคนตัดสินก็เป็นอดีตผู้ว่ากทม.กีฬานะครับแพ้ก็ไม่เป็นไรชนะก็ดีแค่นั้นเองเพราะเราตัดใจมาเลือกแล้วมันไม่มีชนะทั้ง30คนหรอกมีชนะคนเดียวแพ้29คนนั่นแหละครับอ่ะไปดูที่พรรคไทยสร้างไทยบ้างนะครับทางคุณหญิงสุดารัตน์พร้อมด้วยผู้สมัครก็คือว่านาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีนะครับก็แถลงข่าวนะฮะขอบคุณประชาชนที่เลือกแล้วก็แสดงความยินดีกับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับเดี๋ยวฟังดูนะฮะท่านผู้ชมครับเราจะทำเวทีกทม.เป็นต้นแบบว่าเราต้องการจะดำเนินการอย่างไรทางการเมืองกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้ประกาศว่าคุณชัชชาติที่ไม่มีสก.ไม่ต้องกังวลสก.ผมได้กี่คนผมจะให้ไปช่วยงานคุณชัชชาตินะครับตอนนี้เราได้มา2คนผมบอกเลยว่าทุกคนยินดีและพร้อมที่จะเข้าไปร่วมกับผู้ว่ากทม.ในการพัฒนากรุงเทพและพรรคไทยสร้างไทยก็พร้อมที่จะทำงานกับทุกพรรคการเมืองภายใต้เงื่อนไขที่ผมบอกนะครับจะไม่ใช่คนที่เคยยึดอำนาจและปล้นประชาธิปไตยไปจากประชาชนเราพร้อมที่จะทำงานและก็เดินหน้าทางการเมืองต่อไปนะครับสำหรับตัวผมมีแค่นี้ครับขอบพระคุณครับนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีบอกว่ามีสก.เท่าไหร่จะให้ไปช่วยงานท่านผู้ว่าคนใหม่อาจารย์ชัชชาติเพื่อทำให้การเมืองของกรุงเทพมหานครนะเป็นโมเดลใหม่นะครับไม่เหมือนกับไม่ยึดเขายึดเราอะไรอย่างนั้นนะร่วมกันทำงานนะฮะน่าสนใจจริงๆเพราะว่าสก.ของเพื่อไทยได้ไป19เขตนะคะอันนี้พรรคไทยสร้างไทยฮะขออภัยค่ะอันนี้พรรคไทยสร้างไทยอันนี้เรื่องสก.เดี๋ยวมาคุยกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีรายละเอียดนะฮะฟังก่อนนะครับฟังท่านต่อไปนะฮะคุณสกลทีพัทยกุลนะครับผู้สมัครอิสระนะฮะก็เปิดใจเหมือนกันครับแสดงความยินดีกับอาจารย์ชัดชาตินะฮะฟังดูนะครับไม่เป็นไรนะฮะค่ะก็สรุปนะครับท่านผู้ชมครับว่าอาจารย์ชัดชาตินั้นก็คือน่าจะเป็นผู้ว่ากทม.คนใหม่เรียบร้อยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็จะต้องรอนะครับกกต.ซึ่งจริงๆก็สำคัญนะค่ะเพราะว่าจริงๆสำคัญนะครับกกต.ต้องประกาศอย่างเป็นทางการมีคนไปร้องอะไรไหมคะเรื่องร้องก็มีเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีประเด็นเดี๋ยวมาว่ากันเรื่องร้องนะฮะค่ะแต่ว่าเรื่องของสก.อันนี้สำคัญเพราะว่าบางคนลงสมัครผู้ว่ากทม.แต่ว่าไม่ได้ส่งสก.นะครับบางคนส่งสก.ไม่ได้ส่งผู้ว่ากทม. อย่างพรรคเพื่อไทยส่งสก.แต่ไม่มีชื่อผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยแต่ส่งสก.ทุกเขตนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะกวาดไป19เขตสำหรับพรรคเพื่อไทยนะคะดูสก.หน่อยนะฮะดูสก.อันดับ2เป็นก้าวไกล14เขตอันดับ3ประชาธิปัตย์9เขตและพรรคสร้างไทยเมื่อสักครู่นี้นะคะ2เขตค่ะพลังประชารัฐ2เขตกลุ่มรักกรุงเทพ2เขตแล้วก็อิสระอีก2เขตนะคะคือจำนวนสก.สรุปแล้วที่สก.ที่ได้เยอะที่สุดก็คือพรรคเพื่อไทยเนาะค่ะ19ใช่ไหมฮะคุณรัชนีใช่ค่ะ19ก้าวไกลก้าวไกลก็คือของคุณวิโรจน์คุณวิโรจน์นะครับ14เขต14เขตนะที่บอกว่าเดี๋ยวจะให้ทำงานร่วมกันได้นะฮะประชาธิปัตย์9เขตค่ะสร้างไทยของท่านสิทธาธิวารีเนี่ย2เขตแล้วก็กลุ่มรักกรุงเทพ2เขตค่ะพลังประชารัฐ2ใช่มั้ยฮะค่ะอิสระ2นะครับนี่ก็ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับ